ะเมื่อสักครู่นี้ใช่ไหมคะขนุนที่เราได้พูดถึงในเรื่องของรูปแบบการจัดการสุขภาพใช่ค่ะแล้วก็รูปแบบการจัดการสุขภาพในประเทศไทยด้วยนะคะทีนี้เราก็อยากจะทราบว่าการประเมินผลของการจัดการสุขภาพเนี่ยมันมีรูปแบบอะไรบ้างแล้วแต่ละรูปแบบเนี่ยมันเป็นยังไงข้อนี้ขนุนขอตอบให้เลยนะคะเพราะว่าเมื่อกี้แอบไปคุยกับท่านอาจารย์มา มีอยู่4วิธีมี4รูปแบบนะคะคือรูปแบบที่1ก็คือต้นทุนต่ำสุดอันที่2ก็คือต้นทุนประสิทธิผลต่อมาก็คือต้นทุนผลได้และอันสุดท้ายก็คือต้นทุนอัตราประโยชน์ซึ่งเน้นประสิทธิภาพสูงสุดแต่ขนุนเองอธิบายไม่ได้ว่าแต่ละข้อเป็นอย่างไรบ้างหรือว่านิยมใช้อะไรแบบไหนต้องให้ท่านอาจารย์เป็นคนอธิบายค่ะค่ะค่ะในเรื่องของการประเมินผลการจัดการสุขภาพนะคะมันมีหลายวิธีเหมือนกันนะคะแล้วแต่เราจะเลือกใช้อันไหนนะคะสำหรับประเทศไทยเรานะคะก็ส่วนใหญ่ก็จะใช้หลักของอรรถประโยชน์นะคะคือให้เกิดประสิทธิภาพนะจิตภาพให้มากที่สุดอย่างนั้นนะคะความคุ้มทุนทั้งหมดเป็นเรื่องของการประเมินความคุ้มทุนเหมือนกันค่ะเป็นแต่ว่ามันเป็นประเด็นของการจัดการสุขภาพแต่ถ้าหากเราทำธุรกิจเราก็ต้องประเมินว่าคุ้มทุนไหมใช่ไหมเราทำขนมขายนะคะเราก็ทำแบบนี้ใช้วัสดุแบบนี้เราคุ้มไหมเหมือนกันในการจัดบริการสุขภาพก็เหมือนกันที่จัดไปนะคะมันคุ้มไหมนะคะคุ้มทุนไหมเราจะเน้นอะไรมากที่สุดนะคะบางอย่างถ้าเน้นประสิทธิผลอย่างเดียวนะคะประสิทธิผลค่ะแล้วประสิทธิภาพอยู่ตรงไหนนะคะประสิทธิผลหมายความว่าลงทุนเท่านี้นะทำโปรเจกต์นี้ไปละเรื่องของสุขภาพนะแต่ต้องได้ผลลัพธ์มา 90% อย่างเงี้ยค่ะแต่ว่างานด้านสุขภาพอันนั้นมันลำบากเช่นให้ประชาชนมางานเรื่องของการบริการที่ตรวจมะเร็งปากมดลูกในประชาชนชายขอบอะสมมุตินะชายขอบเลยคนเขาคนดอยเนี่ยใครเขาจะให้เราตรวจนะคะแล้วเราทำไปเนี่ยค่ะคนมาตรวจแค่สองคนให้ได้เถอะนะเป็นวัฒนธรรมเขานะเขาก็ไม่มาตรวจมะเร็งปากมดลูกก็คือไม่คุ้มทุนใช่ไหมคะถ้าอย่างนั้นโปรเจกต์นี้ก็ไม่ถูกทำสิถูกไหมคะดังนั้นถ้าเรามองแค่ประสิทธิผลอย่างเดียวนะคะมันก็ไม่ได้ทีนี้ถ้าเรามองประสิทธิภาพในเมืองไทยเราน่าจะเหมาะแต่เราก็คำนึงถึงไม่ว่าจะประสิทธิภาพเป็นส่วนในการประเมินผลมันก็ประเมินครอบคลุมด้านประสิทธิผลด้วยเหมือนกันแต่ว่าสัดส่วนจะมากจะน้อยเท่านั้นเองนะคะดังนั้นเราก็เลยใช้แบบอรรถประโยชน์เพราะว่ามันจะมีการประเมินที่เกิดประสิทธิภาพและความคุ้มทุนนะคะมากนะคะอย่างนั้นก็นิยมตัวนี้นะคะแล้วเราใช้ได้ผลไหมอาจารย์ก็ได้ผลสำหรับบ้านเราบ้านเรานะคะก็บ้านเราที่ยังไม่ค่อยรวยเท่าไหร่นะคะไม่รวยเท่าไหร่ค่ะในระดับของประเทศที่กำลังพัฒนาค่ะนะคะก็มีถ้าอย่างประเทศที่เขาพัฒนาแล้วค่ะเขาก็ประเมินได้ทั้งประสิทธิผลประสิทธิภาพนะคะเขามีการแชร์เงินเข้าไปในระบบนั้นด้วยนะคะอย่างของเราไม่ได้แชร์มากมายอย่างเช่นประชาชนก็แค่เสียภาษีเนี่ยตามเรทการเสียภาษีใช่ไหมคะแต่เขาก็รักษาทุกโรคไม่ต้องนะ30 บาทรักษาทุกโรคใช่ไหมคะเข้าโรงพยาบาลไม่ต้องเสียเงินแต่ว่ามาตรวจทั่วไปเดี๋ยวนี้เขาให้เสีย30 บาทแต่ถ้าไปนอนนะคะก็ไม่ต้องเสียมีอยู่ยุคนึงค่ะในเรื่องของการที่จัดบริการสุขภาพแล้วก็ฟรีหมดเลยนะสำหรับประชาชนฟรีแต่ยกเว้นพวกกลุ่มของข้าราชการก็ใช้สิทธิ์ข้าราชการกลุ่มของประกันสังคมเนาะโรงงานอะไรต่างๆเขาก็ใช้สิทธิ์ตัวนั้นจะมาอยากใช้นู่นนี่ไม่ได้เขาจะตัดสิทธิ์เลยเขาขึ้นเป็นระบบคอมพิวเตอร์เลยสมัยนี้นะคะก็พัฒนาใช้เทคโนโลยีเข้ามาแล้วก็แบ่งกลุ่มออกชัดเจนนะคะอย่างประกันสังคมก็มีการเอาเงินเข้าไปในระบบด้วยนะคะแต่ประชาชนนะคะถ้าไม่ทำแบบนี้ไม่กระจายให้เข้าถึงนะคะสมมุติมีคนหนึ่งนะคะเป็นโรควัณโรคไม่มีตังค์เลยเขาจะมาโรงพยาบาลไหมคะ
มาไม่มีสตังค์มาจ่ายค่ายาหรือมาค่าตรวจอายก็อายเขาก็นอนป่วยอยู่บ้านถามว่าคนที่ป่วยเป็นวัณโรคคนนี้ติดวัณโรคเนาะติดเชื้อได้ไออย่างเงี้ยค่ะจะแพร่กระจายในหมู่บ้านไหมคะแพร่ค่ะอย่ากันนั้นเลยประเทศเรานี่นะยังไม่รวยพอนะก็เอาวิธีนี้นะคะในการที่รัฐเป็นรูปแบบการจัดบริการเนาะที่ประเมินยังไงก็ประเมินประสิทธิภาพความครอบคลุมต่างๆนะคะถามว่าได้ผลไหมนะคะก็ต้องไม่เท่าที่ควรเพราะว่าในระดับหนึ่งใช่ไหมค่ะแต่มันก็เป็นวิธีที่ปรับที่ดีของเราในการที่จะประเมินตรงนี้ค่ะค่ะอยากทราบว่าถ้าตามหลักเศรษฐกิจนะคะอยากรู้ว่าดัชนีชี้วัดหรือปัจจัยที่ทำให้ประสบความสำเร็จในด้านการจัดรูปแบบสุขภาพคืออะไรคะถ้ายกตัวอย่างนะคะถ้าเราเป็นผู้ผลิตแล้วก็ขายบริการนี้ให้กับประชาชนค่ะนะคะขายบริการนี้ประชาชนบริการสุขภาพมีหลากหลายที่เราไปใช้บริการหรือไม่ใช้บริการก็ดีที่โรงพยาบาลเขาให้บริการนั่นแหละคือสินค้าค่ะนะที่จัดให้ที่รพ.สต.เขาให้บริการนั่นแหละนะคะที่โรงพยาบาลชุมชนให้บริการหรือโรงพยาบาลเอกชนก็ตามแต่นะให้บริการหรือว่าหน่วยสุขภาพที่ศูนย์สุขภาพชุมชนบริการนะคะก็อันนั้นเป็นชุมชนจัดบริการแต่ว่ามีภาครัฐหนุนเสริมกำลังชี้เห็นถึงสินค้าที่รัฐผลิตและรัฐจัดที่ตอบสนองกับความจำเป็นของประชาชนความจำเป็นเช่นชาวเขาเป็นมะเร็งกันเยอะแยะนะคะก็จำเป็นที่ต้องหาวิธีให้เขามาตรวจเพื่อจะคัดกรองเบื้องต้นรักษาซะจะได้หายอย่างนั้นหรือ ประมาณนี้นะคะดังนั้นก็เชื่อมโยงไปสู่ที่เราคุยครั้งแรกเนาะความจำเป็นทางสุขภาพอาจารย์นึกออกละใช้ถ้าเป็นเสื้อผ้าความต้องการเนาะความต้องการที่จะใช้สินค้าแต่ถ้าประชาชนเรียกว่าความจำเป็นทางสุขภาพที่ตัวเองก็ไม่รู้หรอกจำเป็นตัวเองก็ไม่รู้หรอกว่าจำเป็นอย่างเงี้ยค่ะไม่บางทีไม่รู้รัฐต้องหาทางให้รู้แล้วก็ทำให้ถูกนั่นคือใช้บริการของเขาอะค่ะคือเขาให้คำแนะนำอะไรก็ทำตามอะไรอย่างเงี้ยนะนั่นคือพยายามจะจัดสิ่งเหล่านี้จัดเท่าไหร่มันก็ไม่พอค่ะโรงพยาบาลก็ขยายใหม่จากโรคมันก็ทับถมเกิดขึ้นมาคนป่วยเป็นโรคนะคะแล้วคนเองนะคะก็ยังไม่ใส่ใจดูแลอย่างนั้นมันเลยสวนทางกันกลไกตลาดล้มเหลวในเชิงของสุขภาพเพราะต่างเพราะเขาไม่รู้ดังนั้นนะคะปัจจัยที่จะประเมินการจัดบริการสุขภาพนั้นนะคะจะประเมินได้อยู่4ตัว4ปัจจัยที่หลักๆอ้างอิงขององค์การอนามัยโลกที่เป็นมาตรฐานของการจัดสุขภาพให้กับภาคประชาชนทั่วโลกนะคะต้องมี4อย่างก็คือ1นะคะเขาเข้าถึงไหมเข้าถึงบริการไหมนะเข้าถึงบริการไหมแล้วก็บริการนั้นครอบคลุมไหมครอบคลุมนะคะครอบคลุมแล้วบริการนั้นนะคะมันมีความเสมอภาคไหมแล้วก็มีความปลอดภัยไหมปลอดภัยนะคะมีความปลอดภัยไหมนะตัว4ตัวนี้เป็นปัจจัยตัวชี้วัดไม่ใช่จัดบริการสุขภาพมาแล้วประชาชนแย่ลงนั่นเป็นความล้มเหลวของการจัดการสุขภาพนะคะเป็นความล้มเหลวเพราะฉะนั้น4ตัวที่อ้างอิงองค์การอนามัยโลกนี้นะคะก็เป็นตัวบ่งชี้ว่าจะล้มเหลวหรือเปล่าเป็นเกณฑ์ประเมินเป็นเกณฑ์ประเมินผลการจัดสุขภาพเข้าถึงหมายความว่าหนูเป็นวัยรุ่นหนูไม่สบายใจเขาก็มีคลินิกวัยรุ่นตามโรงพยาบาลต่างๆแล้วเป็นความรักความรักเคยเห็นไหมคะคลินิกวัยรุ่นทีมเอ็ดนะคะจัดไว้ให้แต่ถ้าไม่มีไม่จัดบริการขายสินค้าแบบนั้นนะคะหนูๆก็มีปัญหาหนูๆก็อาจจะไปนู่นนั่นนี่ปรึกษาใครแล้วโรคก็ไม่ดีขึ้นนะคะแต่หนูอยากหาหมอสักคนหาพี่พยาบาลสักคนหาที่พึ่งทางใจใช่หนูก็โอ้อยู่ตรงนั้นเองคลินิกที่ปรึกษาวัยรุ่นหนูก็เข้าไป